بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد تنبينون.ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นแกนนำของสังคมทั้งหลายนะครับในเรื่องของหลักอะกีดะห์นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแก่คนมุสลิมทุกคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสรินอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิศศอบรขอสาบานกับเวลาอัสรีขอสาบานกับการเวลาอินนันอิงซานะละฟีคุสรินแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนคืออยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงกับความขาดทุนอยู่เสมออิลลัลลซีนะอามะนูเว้นแต่บรรดาผู้มีอีหม่านวะอามิลุศศอลิฮาตและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติอามัลที่เป็นคุณงามความดีวะตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิศศอบรแล้วพวกเขาก็ต่างกำชับกันในเรื่องของสัจธรรมและกำชับกันให้กำลังใจกันในเรื่องของความอดทนต่อสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอิลลัลลซีนะอามะนูมนุษย์นี่อยู่บนความขาดทุนนะเว้นแต่บรรดาผู้มีอีหม่านอัลลอฮฺตะอาลาได้นำเรื่องอีหม่านมาอยู่ก่อนอามัลอิลลัลลซีนะอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตเว้นแต่บรรดาผู้มีอีหม่านและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติอามัลศอลิฮาตอามัลที่เป็นความดีอามัลศอลิฮาตคืออามัลที่กระทำแล้วมีความถูกต้องตามหลักการของศาสนาพร้อมกับมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจนั่นเรียกว่าอามัลอศอลิฮัตถ้าเกิดว่าทำการปฏิบัติอามัลอิบาดัตแล้วมีอศอลิฮัตไม่ได้มีความอิคลาสไม่เรียกว่าอามัลอศอลิฮัตแต่พี่น้องอย่าลืมว่าอามัลอศอลิฮัตเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺตะอาลาหรอกหากว่าไม่มีอามานูไม่มีอีมานอัลลอฮฺตะอาลาได้นำคำว่าอีมานอยู่ก่อนอามัลอิลลัลลซีนะอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตการมีอีมานคืออีมานที่ถูกต้องและก็เป็นอีมานที่เป็นหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องตามแนวทางของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แสดงว่าเรื่องอีมานเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก่อนอามัลมีความสำคัญก่อนอามัลแม้กระทั่งพี่น้องมุอัลลัฟเนี่ยเวลาเข้ารับศาสนาอิสลามสิ่งแรกที่จะต้องสอนพวกเขาก็คือเรื่องของอีมานอามัลเนี่ยรองเป็นดับสองอย่าว่าแต่คนมุอัลลัฟเลยนะครับพี่น้องมุสลิมเราที่เป็นเยาวชนเราจะต้องสอนให้พวกเขานั้นมีอีมานที่ถูกต้องคือมีหลักอะกีดะห์ที่มีความถูกต้องเสียก่อนอามันที่พวกเขากระทำก็จะเป็นอามันซอลิฮัตเป็นอามันที่ดีที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านอิหม่ามอัลกอซาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าลาตะซิฮุลอิบาดะตุอิลลาบะอ์ดะมะอ์ริฟะติลมะอ์บูดอิบาดะห์จะไม่ซอรอกเว้นแต่หลังจากรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ถูกอิบาดะห์ซะก่อนอิบาดะห์จะซอถูกต้องเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของประชาชนที่เราได้ทำการดูแลในหมู่เกมเราเนี่ยมีอากีดะห์ที่มีความถูกต้องแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ว่าเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วที่ทำการสอนพวกเขาเมื่ออากีดะห์ถูกต้องอามัลก็ซอฮ์แต่ถ้าเกิดว่าอิบาดะห์ไม่ถูกต้องอามัลมีปัญหาอามัลจะมีปัญหาทันทีด้วยเหตุนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจึงเอาว่าอัลลซีนะอามะนูเว้นแต่ผู้ที่มีอีหม่านวะอามิลุศศอลิฮาตแล้วก็
ปฏิบัติอามัลที่เป็นคุณงามความดีอีมานอิบาดะห์อะกีดะห์อิบาดะห์เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีหลักอีมานอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีอามัลที่ซอลิฮัตเราจะต้องมีอิลมูมีความรู้ความรู้ก็คืออะกีดะห์เนี่ยเราจะต้องร่ำเรียนว่าการรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาที่แท้จริงรู้จักยังไงต้องเรียนการละหมาดที่ซอใช้ได้ถูกต้องการถือศีลที่ซอใช้ได้ถูกต้องการทำฮัจญ์ที่ใช้ได้ถูกต้องจะต้องร่ำเรียนวิชาความรู้ดังนั้นความรู้เนี่ยเป็นอิหม่ามเลยเป็นผู้นำอัลอิลมูอิมามุนวัลอามัลุตาบิอุอิลมูเป็นอิหม่ามอามัลเป็นมะมุมถ้าอินมูไม่ถูกต้องอามันก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการร่ำเรียนเกี่ยวเรื่องของหลักอะกีดะห์จึงมีความสำคัญเป็นเรื่องของอิบาดัตด้วยท่านอิมามบุคอรีได้ทำการอ่านหะดีษด้วยสายงานของท่านถึงท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบรอได้ทำการรายงานว่าซุอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุลอามัลอัฟฎอลรอซูลุลลอฮได้ถูกถามว่าอามัลใดประเสริฐที่สุดรอซูลุลลอฮศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอีมานุมบิลลาฮิวะรอซูลิการอีมานต่ออัลลอฮและรอซูลของพระองค์เป็นอามัลที่ดีที่สุดเรียกว่าเป็นอามัลกอลบีอามัลอักลีอามัลในภาคของสติปัญญาและก็หัวใจที่เราใช้ในการอีมานยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหลักอะกีดะห์ซึ่งเป็นหลักของอีมานดังนั้นการที่เราเริ่มเรียนเรื่องหลักอะกีดะห์หลักของอีมานเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ท่านพี่น้องตอนนี้ท่านพี่น้องกำลังทำอิบาดะห์อยู่ตั้งแต่เช้าถึงปัจจุบันนี้กำลังทำอิบาดะห์อยู่ไม่ว่าจะเรียนเรื่องของฟิกกะห์เรื่องของอะกีดะห์ฟิกกะห์อามานทางด้านภายนอกอะกีดะห์อามานด้านภายในรอซูลบอกว่าอัฟฎอลุลอามัลเป็นอามานที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องกำลังเรียนอะกีดะห์กันนะพี่น้องกำลังอยู่ในอามันที่อัฟฎอลแล้วก็จะทำให้อิบาดัตของเราถูกต้องด้วยนี่สำคัญมากท่านพี่น้องดูหน้าที่34นะครับตำรานี้ผมก็ถ่ายมา5เล่มนะทำมา5เล่มเท่านั้นเองนะถ้าพี่น้องท่านใดต้องการก็บอกได้นะครับติดต่อทางท่านอิหม่ามนะท่านประธานนะครับท่านธรรมทานอิหม่ามได้นะฮะหน้าที่34มุสตอลาฮุลอาชาอิรอติอิสติลาห์คำนิยามทางด้านของวิชาการของคำว่าอัลอาชาอิรอนี่คืออะไรอัลอาชาอิรอนี่คืออะไรอัลอาชาอิรอนี่เป็นจะมาะเป็นพหูพจน์จากคำว่าอัชอะรีอัชอะรีก็คือผู้ที่อยู่ในแนวทางของท่านอิหม่ามอัชอะรีเกี่ยวกับเรื่องของหลักอะกีดะห์และท่านอิหม่ามมุซัลอัชอะรีก็นำหลักการนี้มาจากซอลาฮุซซอลห์จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยมีสนัดของท่านคืออัชอะรีทีนี้บรรดาอุลามะอัลอาชาอิรอห์เนี่ยพอเวลามีมากอุลามะอัชาอิรอห์จะเป็นอุลามะที่มีมากที่สุดในโลกอิสลามมีมากที่สุดในโลกอิสลามไม่ว่าจะเป็นอุลามะตัฟซีรท่านพี่น้องไปดูได้เลยตัฟซีรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุลามะอัชาอิรอห์มีอะกีดะห์อัลอาชาอิรอห์
ตัฟซีรจะลาเลนตัฟซีรกรุตูบีตัฟซีรฟักดูนอัลรอซีนะตัฟซีรอัลกอซีบีตัฟซีรเยอะแยะไปหมดอัลฮะดีษเมื่อท่านไปน้อมมาดูอุลามะฮะดีษหรือบรรดาอุลามะที่ทำการอธิบายฮะดีษต่างๆเนี่ยท่านไปน้อมจะพบว่ามีอุลามะอาชัยรับเป็นส่วนใหญ่เลยท่านอิหม่ามนุฮาจัรอัลอัสกอลานีชะรอฟัตุนบารีชะรออธิบายหะดีษเซาะห์บุคอรีท่านอิหม่ามนะวีทำการชะรออธิบายหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมทุกสาขาวิชาเนี่ยจะมีอุลามะอัลอาชาอิเราะห์เนี่ยมีมากมายที่อยู่ทางอัชอะรีดังนั้นอุลามะเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอัลอาชาอิเราะห์เป็นถ้อยคำจะมาะเป็นถ้อยคำผู้พจน์อัลอาชาอิเราะห์เราจะเรียกติดปากว่าอะกีดะห์อัลอาชาอิเราะห์จริงอัลอัชอะรีนะนี่คือคำศัพท์นะนี่คือคำศัพท์ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่อยู่ในทางของอัลสุนนะห์วัลญะมาอะห์อัลสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะแนวทางของอัลอาชาอิเราะห์อัลอาชารีเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของอัลสุนนะห์วัลญะมาอะห์แนวทางของอัลอาชาอิเราะห์มิได้จำกัดกักตุนความถูกต้องแช่แข็งความถูกต้องอยู่ในแนวทางของตนเองเท่านั้นไม่ใช่อัลอาชัยรอคือแนวทางหนึ่งของลักษณะวันจะมาแต่ไม่ใช่หมายความว่าแนวทางอื่นจากอัลอาชัยรอไม่ใช่อัลลิสนาวันจะมานะเราไม่ได้กักตุนความถูกต้องนะเพราะการกักตุนความถูกต้องไว้แต่แนวทางของตนเองเท่านั้นเป็นอาลามัตเครื่องหมายของอะห์ลุนบิดอะห์พวกอะกีดะห์บิดอะห์ทั้งหลายก็จะกักตุนความถูกต้องของตนเองว่าตัวเองถูกต้องถ้าอื่นจากตนเองแล้วไม่ถูกต้องแต่ในทางของลักษณะวันจะมาอะห์ล่ะแนวทางใดก็ตามที่มีความสอดคล้องกันในด้านของหลักอุซูลหลักพื้นฐานใหญ่ๆของอะกีดะห์เนี่ยถ้าสอดคล้องตรงกันแล้วถือว่าเป็นแนวทางของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เพราะฉะนั้นแนวทางหนึ่งของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่ยังมีอีกก็คือแนวทางของอันมาตูริดีของท่านอบูมุงซอรอันมาตูริดีทีนี้แนวทางที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันทุกยุคทุกสมัยเลยเนี่ยตั้งแต่พันปีกันมาแล้วเนี่ยแนวทางที่ใหญ่ที่สุดคือแนวทางของอัลอาชาอิเราะห์จะใหญ่ที่สุดดังนั้นแนวทางใดต้องการที่จะทำลายแนวทางของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเขาจะทำลายอาชัยรอก่อนเรียกว่าโค่นขุนเขาก่อนแนวทางอื่นก็จะมาลายสิ้นไปเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเป็นพันปีมาแล้วทีนี้อะกีดะห์อัลอาชาอิเราะห์นี่คืออะไรลัฟซุลอาชาอิเราะห์ถ้อยคําของอัลอาชาอิเราะห์ผมจะอ่านเร็วๆเลยไม่อ่านแบบเป็นปะเนาะละเพราะว่าอาลิมกันทั้งนั้นแล้วยุตลากุอะลามันซะละกะมัสละกัลอิมามีอบินฮะซันอัลอัชอะรีฟิลอิติกาดคําว่าอัลอาชาอิเราะห์เนี่ยแนวทางของอัลอาชาอิเราะห์หรืออัชอะรีเนี่ยถูกนำมาใช้ต่อผู้ที่ได้ดำเนินอยู่บนแนวทางของท่านอิหม่ามอบูลฮะซันอัลอัชอะรีฟิลิอติกอดีในด้านของหลักอิอติกอดหลักยึดมั่นลาตักลีดันบะลิฮติดาอันไม่ใช่เพราะตักลีตามอิหม่ามอัลอัชอะรีนะบรรดาอุลามะอัลอาชาอิเราะห์เนี่ยหลังจากยุคสมัย300ปีเป็นต้นมาเนี่ยที่บอกว่าฉันเนี่ยอยู่ในสังกัดอะกีดะห์ของอิหม่ามอัชอะรีเนี่ยฉันอยู่ในแนวทางของอิหม่ามอัชอะรีเนี่ยเช่นท่านอิหม่ามอบูบักรอิบนุฟูรักท่านอิหม่ามอัลกัซซาลีท่านอิหม่ามฟักรุนอัรรอซีท่านอิหม่ามอันบากิลลานี
ทอิมามอัลไบฮากีอุลามะเหล่านี้เนี่ยอยู่ในแนวทางของอัลอัชอะรีอัลอาชาอิเราะห์อิมามนาวาวีอิมามอิบนุฮาจัรอัลอัสกอลานีพวกเขาอยู่ในแนวทางของอัลอัชอะรีเนี่ยลาตักลีดันไม่ใช่ตักลีดนะไม่ใช่ตักลีดนะว่าอิมามเบอร์อัสอะชะรีพูดทุกอักษรตามหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะบันอิติดาอันแต่ที่พวกเขาตามเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ทางนำจากหลักฐานจากหลักฐานที่ท่านอิมามมุสลิมอัชอารีเนี่ยได้ทำการโต้ตอบพวกอะห์ลุลบิดอะห์ได้ทำการบันทึกวิธีการหลักฐานต่างๆในการโต้ตอบกลุ่มชนที่เบี่ยงเบนในด้านของหลักอะกีดะห์เช่นพวกมุอ์ตะซิละห์พวกมุอ์ตะซิละห์เป็นต้นนะพวกมุอ์ตะซิละห์คือใครก็เป็นกลุ่มหนึ่งจากกลุ่มอะห์ลุลบิดอะห์ที่มีหลักอิอ์ติกอดว่าการกระทำของมนุษย์นั้นมนุษย์สร้างเองไม่ใช่อัลลอฮ์มนุษย์สร้างไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างการกระทำของเราเนี่ยมนุษย์สร้างไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างอินชาอัลลอฮ์จะลงรายละเอียดต่อไปในหน้าต่อไปนะฮะอุลามะอัลอาชอะอิเราะห์เหล่านั้นเนี่ยต่างก็รู้ถึงหลักฐานต่างๆแล้วก็ยอมรับในบรรดาหลักฐานต่างๆที่ท่านอิหม่ามอบูซะลาอัชอารีได้ทำการแสดงเอาไว้พวกเขามีความเห็นพร้องสอดคล้องเลยหลักฐานมาจากกิตาบุลลอฮ์จากซุนนะจากซะลัฟหลักฐานทางด้านของสติปัญญาพวกเขาเหล่านั้นเมื่อทำการวิเคราะห์ดูแล้วมีหลักการที่มีความถูกต้องพวกเขาจึงยอมรับและก็เห็นด้วยโดยที่พวกเขาไม่ใช่ตักลีดเพราะตักลีดเนี่ยก็คือการที่ตามถ้อยคำของคนอื่นโดยที่ไม่รู้หลักฐานแต่อุลามะเหล่านี้รู้หลักฐานแม้กระทั่งเราเองก็ต้องรู้หลักฐานในเรื่องของหลักอะกีดะห์นะفمثل الإمام أبن حسن رحمه الله تعالى เสมือนกับท่านอิหม่ามอบูฮัสซันอัชอารีเนี่ยกะมันอากอดะอุปมาท่านอิหม่ามซันอัชอารีเนี่ยกะมันอากอดะอุปมาดังหรือเปรียบเสมือนกับผู้ที่ทำการผูกอากอดะน่ะผูกอะลาตอรีกิสซะลาฟีอยู่บนหนทางของซะลาฟอัสซอลิหผูกอะไรครับลีว่าอันทำการผูกธงเอาไว้ผูกธงเอาไว้แล้วก็ชูตระหง่านลียะตะริยาบิฮิมัยยะรอฮูเพื่อที่จะทำการชี้นำทำการชี้นำบิฮิบิลีวะด้วยกับธงอันนี้เนี่ยธงของซะลัฟเนี่ยมัยยะรอฮูบะฟุลูบิของลียะตะริยากับผู้ที่ได้เห็นธงนั้นเหมือนเราออกทะเลเนี่ยอยากถามเราจะกลับยังไงก็ต้องดูดวงดาวโอ้ดาวนี้ดาวเหนืออยู่ตรงนี้เราก็ต้องกลับไปทางนี้เราจะไปกลับได้อย่างถูกทางใช่ไหมล่ะกลับได้ถูกทางเลยถ้าอิหม่ามมุสลิมอัชอะรีทำการผูกธงของหลักอะกีดะห์สลับเอาไว้คนที่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะได้เดินไปถูกว่าหลักอะกีดะห์ถูกต้องคืออยู่ตรงธงนั้นไม่ต้องเดินเองถ้าเดินเองเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ก็ต้องให้ผู้รู้เนี่ยเขาผูกธงเอาไว้เราก็จะได้เดินตามไปยังธงนั้นและธงนั้นก็เป็นแนวทางที่ไปสู่แนวทางของซะลัฟแล้วก็ไปยังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องรู้ไหมว่าหลักอะกีดะห์ของอัลอาชาอิเราะห์เนี่ยจากตำราต่างๆของอุลามะที่เราทำการร่ำเรียนเนี่ยพวกเขาล้วนแต่มีสนัดถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนว่าเรื่องของอัลกุรอานหะดีษเรื่องของหลักอะกีดะห์ก็ตามนะเรื่องของหลักอะกีดะห์ก็ตามแม้กระทั่งอะกีดะห์ของท่านอิหม่ามชาฟิอีอะกีดะห์ของอบูฮานิฟะห์ด้วยบารอกะห์
ของบรรดาอุลามะผมมีโอกาสในการร่ำเรียนแล้วก็มีสนัดถึงท่านอิหม่ามบูฮานิฟะห์โดยมีตำราของท่านคือฟิกฮุลอักบัรมีสนัดท่านอิหม่ามชาฟิอีนะเกี่ยวเรื่องอากีดะแต่สนัดจะซอฮีห์ไม่ซอฮีห์ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ก็มีสนัดกันแล้วกันนะอุลามะต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีที่มามีการเชื่อมโยงในเรื่องของอากีดะห์ทั้งสิ้นไม่มีการขาดตอนแต่อย่างใดอากีดะห์ที่ท่านพี่น้องทำการร่ำเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้เนี่ยท่านพี่น้องส่วนใหญ่แล้วจะมาสองทางซึ่งมีการเชื่อมต่อไปยังท่านรอซูลุลลอฮ์เชื่อมต่อไปยังซะลัฟหมดเลย1ทางมักกะห์2ทางอียิปต์ใหญ่ๆมี2ทางนี่ทางมักกะห์ก็บรรดาโต๊ะครูทั้งหลายที่เรียนที่มักกะห์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนแล้วเขามีสนัดกันทั้งนั้นเรียนที่มัสยิดฮารอมเนี่ยเรียนกันแบบอักษรแรกบิสมิลลาห์อักษรสุดท้ายสัลลัมศอลาวาตนบีนะหรืออัลฮัมดุลิลลอฮ์ร็อบบิลอาลามีนพวกเขาเรียนอักษรแรกจนถึงสุดท้ายไม่ใช่เรียนเป็นชีตมาลัยเนี่ยเอาชีตมาเรียนกันหรอกเรียนก็ไม่จบสอบไปซะแล้วเพราะเวลามันน้อยผมพูดได้ซึ่งผมเคยเรียนล่ะเรียนมหาลัยก็เรียนไปเรียนกับอุลามะเราก็ต้องเรียนด้วยซึ่งเราเน้นเรียนกับอุลามะมหาลัยเรียนแล้วก็สอบผ่านนะได้ปริญญามาก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่ใช้คือความรู้เพราะความรู้คือปริญญาที่อุลามะเขาให้ที่เขาได้อิญาซาสนัดให้เอาไปสอนได้ถูกเอาไปสอนได้ไปสอนได้นี่คือปริญญาที่สำคัญที่สุดส่วนปริญญาที่เป็นใบรับรองเนี่ยอยากถามว่าผมจะมาโชว์ท่านพี่น้องมีประโยชน์อะไรไปสมัครงานได้สมัครสอนได้แต่การมาโชว์ท่านพี่น้องว่าผมจบนั้นไม่ได้มีความหมายนะสิ่งที่สำคัญคือความรู้ที่เราจะต้องทำการส่งต่อให้กันท่านพี่น้องนะตามที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงอำนวยความสะดวกให้นะครับฟัลอิงติซาบุอิไลฮีดังนั้นการสังกัดอิไลฮีอิลาอับดุลฮะซันอัชอารีการสังกัดไปยังท่านอิหม่ามอัชอารีที่เราบอกว่าฉันนี่อัชอารีฉันอัชอารีนะที่เราตำราที่เราร่ำเรียนกันมาเนี่ยอุลามะมักกะห์อุลามะอียิปต์จะมาอยู่2ทางนี้ซึ่งทั้ง2ทางเนี่ยเป็นชุมสายของบรรดาสนัดทั้งหลายนะที่ซีเรียก็มีแต่ที่อียิปต์เนี่ยเป็นกิบลัตอินมีที่มักกะห์นะมักกะห์ในยุคก่อนที่เรียนที่มัสยิดฮารอมอ่ะจะเป็นชุมสายของบรรดาอุลามะแล้วก็บรรดาสนัดทั้งหลายไม่ใช่มหาลัยนั่นนะมหาลัยเขาเรียนเขาสอบกันเรียนชีตบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปก็สอบกันเรียนก็ไม่จบจะอิจาซะห์กันยังไงนะอะกีดะห์ที่เราเรียนกันมาเนี่ยไม่ใช่อะกีดะห์ใหม่นะท่านพี่น้องไม่ใช่อะกีดะห์ใหม่เลยเป็นอะกีดะห์ดั้งเดิมที่มาจากยุคของซะลาฟุศซอลิหนะยุคซะลาฟก็คือยุค300ปีหลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เสียชีวิตนะฮะดังนั้นอัลอาชาอิเราะห์เนี่ยอัลอาชาอิเราะห์เนี่ยหรืออัชอารีนะอะกีดะห์อัชอารีเนี่ยคืออากีดะห์ซะลัฟแท้อากีดะห์ซะลัฟนะไม่ซะลัฟได้ไงเมื่อเรามีสนัดถึงซะลัฟเนี่ยใครบอกว่าฉันมีอากีดะห์ซะลัฟเนี่ยขอที่ชอบอ้างอากีดะห์ซะลัฟเนี่ยขอสนัดหน่อยสนัดอากีดะห์ซะลัฟถึงท่านอิหม่ามตอฮาวีถึงท่านอิหม่ามชาฟิอีถึงท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เนี่ยสนัดพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่มีอุลามะอาชาอิเราะห์มาตุริยะห์ทำการสืบทอดมาทั้งหมดเลยคือส่วนใหญ่แล้วอะกีดะห์ของเราเนี่ยจะไม่อะกีดะห์ซะลัฟได้ยังไง
นะแต่เราจะรู้จักในนามของอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ซึ่งมีตั้งแต่ยุคซะลัฟแล้วฟัลอิงติซาบุอิไลการสังกัดพาดพิงไปยังท่านอิหม่ามอัลอัชอารีว่าฉันเนี่ยอะกีดะห์อัชอารีนะอัชอารีนะบิมังซิลาตินอิงติซาบีอิลัลอิมามอะบีฮานีฟะตาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับการสังกัดไปยังอิหม่ามอะบีฮานีฟะสังกัดมัซฮับฮานาฟีวะมาลิกันสังกัดอิหม่ามมาลิกมัซฮับมาลิกีวัชชาฟิอีสังกัดอิหม่ามชาฟิอีคือเรามัซฮับชาฟิอีวะอะห์มัดและสังกัดอิหม่ามอะห์มัดคือฮัมบาลีก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันในการรุดวานุลลอฮิอะลัยฮิมขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความพึงพอใจแก่พวกเขาเหล่านั้นฟินฟูรูอินฟิกฮียะติเหมือนกับการสังกัดแก่กับพวกเขาในด้านของฟิกกะห์ฟูรูอฟิกฮียะด้านข้อปีกย่อยของฟิกกะห์เราก็ทำการพาดพิงเมทัยมัมฮานาฟีฉันมาถับฮานาฟีนะฟิกเนี่ยฉันมาถับฮานาฟีนะฟิกเนี่ยฉันมาถับมาลิกีนะฟิกเนี่ยฉันมาถับชาฟิอีนะฟิกนี้ฉันมาถับฮัมบาลีนะบรรดาอุลามะรับบานียินก็มีมัซฮับกันทั้งนั้นอิหม่ามบุคอรีอุลามะบอกว่าอยู่ในมัซฮับชาฟิอีท่านอิหม่ามมุสลิมมัซฮับฮานะมัซฮับชาฟิอีท่านอิหม่ามอัตติรมิซีมัซฮับชาฟิอีท่านอิหม่ามอบีดาวูดมัซฮับฮัมบาลีท่านอิหม่ามอิบนุมาจาห์มัซฮับชาฟิอีท่านอิหม่ามนาซาอีมัซฮับชาฟิอีปาฮะดีษนั้นน่ะซัลซิตะห์นะท่านอิหม่ามบัยฮากีมัซฮับชาฟิอีอุลามะฮะดีษท่องจำเป็นแสนๆพวกเขามีมัซฮับเราท่องจำสักหนึ่งฮะดีษพร้อมสานัดพร้อมสานัดฮะดีษรายงานท่านอิหม่ามบุคอรีท่านบุคอรีรายงานจากคนนั้น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 ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจำสักฮะดีษไหมแค่หนึ่งฮะดีษเราจำพร้อมสานัดพร้อมสายรายงานเลยไหมถ้าเราไม่จำเนี่ยอุลามะจำฮะดีษเป็นแสนแสนเนี่ยพร้อมสานัดเนี่ยเขายังมีมัซฮับเลยแล้วเราเนี่ยจะไม่มีกันนั่นหรือเราบอกเราจะตามนบีโดยตรงกันนั่นหรืออุ้มยากเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วมันยากนะเนี่ยเพราะฉะนั้นทางที่เราเดินอยู่มันถูกต้องอยู่แล้วเขาเรียกเป็นทางของรับบานียินเป็นทางของบรรดาอุลามะทั้งหลายนะทางอุลามะทั้งหลายเรื่องฟิกเราสังกัดพาดพิงไปยังมัซฮับทั้ง4อากีดะห์ก็เหมือนกันทำการพาดพิงท่านอิหม่ามอัชอารีท่านอิหม่ามอัลมาตูริดีนะฮะแล้วก็มีการพาดพิงเหมือนกันมันเป็นเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของบรรดานักปราชญ์ที่รับบานีนักปราชญ์วาลียุลลอฮ์เนี่ยธรรมเนียมของพวกเขาเนี่ยเขาจะมีความตะวาดุอะนอบน้อมถ่อมตนไม่มีใครกล้าสักคนหนึ่งที่บอกว่าฉันมัซฮับนบีไม่มีเลยท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามติรมิซีอิหม่ามนะซาอีอิหม่ามอิบนุมาจาห์อิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามปาฮะดีษทั้ง6ซุนันซิตะห์เนี่ยไม่มีใครบอกเลยอันน่ะมัซฮะบีมัซฮะบุอันนบีไม่มีนะพวกเขาไม่กล้าถ้าอยู่มัซฮับนบีนี่ถูกหมดไม่มีผิดเดี๋ยวถามอุลามะไหนกล้าบ้างว่ามัซฮับที่ฉันยึดอยู่นบีไม่มีผิดเลยมัซฮับนบีต้องไม่ผิดใช่มั้ยถ้ามีผิดยุ่งแล้วมัซฮับนบีมีผิดด้วยนะมีความตะวาดุอ์นอบน้อมถ่อมตนยอมรับว่าความรู้ที่ได้มานั้นมาจากอิหม่ามชาฟิอีใครบ้างที่ทำการวิเคราะห์อันกวนหะดีษโดยตรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอุลามะเลย
มีใครไหมไม่ต้องพึ่งพาใครเลยตัฟซีรอัลกุรอานก็ไม่ต้องพึ่งพาอิหม่ามอัลกุรตูบีอธิบายไม่ต้องอย่าไปดูอิหม่ามอัสซะยุตีอิหม่ามมะฮัลเลเจาดีนมะฮัลเลไม่ต้องไปดูอิหม่ามฟักรุลอัรรอซีไม่ต้องไปดูอิหม่ามตอบรีไม่ต้องไปดูเอาตรงๆเลยเนี่ยแปลกันตรงๆเลยแล้วก็วิเคราะห์กันเลยหะดีษเกี่ยวกับฟิกนะตรงๆเลยไม่ต้องไปดูอุลามะไหนแล้วเราจะได้บอกว่าฉันเนี่ยมันทับนบีโดยตรงไปเลยไม่มีหรอกครับอุลามะเขามีครูกันทั้งนั้นมีใครบ้างล่ะศึกษาศาสนาโดยไม่ต้องพึ่งพาครูศึกษาโดยตรงไปเลยไม่มีหรอกครับนะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราตามอันกวนสุนัขโดยตรงได้ยังไงนี่พูดกันจริงๆแล้วพูดกันเอาความจริงคือเพื่อที่จะเข้าใจที่มาเนี่ยของการที่เราได้ตามมัซฮับด้านฟิกด้านของหลักอะกีดะห์นะอิซมะอะกาวนิฮิมมุคตะลิฟีนฟีตุรกินอิสติมบาติวะลิสติคอรอจินอะห์กามิเนื่องจากพร้อมกับพวกของเหล่านั้นคือบรรดาอุลามะทั้ง4เนี่ยบูฮานีฟะห์อิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮัมบัลเนี่ยมุคตะลิฟีเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นมีความเห็นต่างกันฟีตุรกีในหนทางต่างๆในการอิสติมบาตในการวิเคราะห์วินิจฉัยฮุกมวะอิสติคอรอญอะห์กามีในการสังเคราะห์ฮุกมออกมาพวกเขามีแนวทางที่มีความแตกต่างกันเช่นอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เนี่ยมีหนทางในการวินิจฉัยฮุกมเนี่ยต่างกันอิหม่ามได้บอกว่าอัลอัสลุฟินอัชยาอิอัตตะฮรีบหลักเดิมในสิ่งต่างๆนี้ห้ามฮารอมจนกว่ามีหลักฐานมาบอกว่าสิ่งนี้ฮาลาลเนี่ยอบูฮานีฟะห์อบูฮานีฟะห์เนี่ยฮารอมสิ่งต่างนี้ฮารอมเว้นแต่มีหลักฐานมาบ่งชี้ว่าฮาลาลถึงจะกินได้บริโภคกันได้มัซฮับชาฟิอีล่ะอัลอัสลุฟินอัชยาอัลอิบาฮะหลักเดิมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมาเนี่ยมุบาห์หมดเลยฮาลาลหมดอ่ะจนกระทั่งมีหลักฐานบ่งชี้ว่าสิ่งนี้ฮารอมนั่นแหละห้ามนั่นแหละห้ามนะด้วยเหตุนี้มาทับชาฟีอีเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยกินได้หมดอ่ะกุ้งหอยปูปลาแมงดากินได้นะท่านอาหารทะเลเนี่ยไข่แมงดาเนี่ยนะกินได้กินได้ไหมมัมกินได้นะเป็นอาหารทะเลทะเลทะเลเนี่ยตราบใดที่ไม่มีพิษมีภัยมีอันตรายไม่เป็นไรหรือครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยว่ากันอีกเรื่องนี้ก็มีหลักฐานมาบ่งชี้ถึงฮารอมแล้วนะทุกสิ่งฮาลาลเว้นแต่มีหลักฐานมุชิถึงฮารอมมีหะดีษอันกุรอานบอกว่าฮารอมเช่นสุนัขเช่นสุกรหมูเลือดซากสัตว์นี่ฮารอมสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสิ่งที่อาหรับเขารังเกียจนะอาหรับเขารังเกียจนี่ฮารอมเริ่มจะมีการฮารอมแล้วนะการอ้างอิงหลักฐานจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นน้ำนมของภรรยาของแม่เนี่ยอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ถือว่าเป็นนะญิสมัซฮับชาฟิอีถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดแต่น้ำนมที่ต้องกินเนี่ยเพราะดอรูเราะห์จำเป็นที่เด็กต้องกินเลยรับประทานได้นี่คืออบูฮานีฟะห์มัซฮับฮานาฟีสมมติแบบชาฟิอีเราแหละน้ำนมนี่เป็นสิ่งที่สะอาดเด็กรับประทานได้อยู่แล้วพอหลักเดิมแล้วมุบาห์นะหลักเดิมแล้วมุบาห์นี่มัซฮับก็มีที่แตกต่างกันไปนะตามมุมมองตามรากฐานเดิมของการวินิจฉัยของพวกเขาเขาเรียกหลักอุซูลอุซูลนะหลักอุซูลฟิกนะหรือทำให้การวินิจฉัยมีการแตกต่างกันไปนะมีความแตกต่างกันไปแม้พวกเขาจะมีการเห็นต่างในเรื่องของ
วิธีการในการวินิจฉัยอิลลาอันนะฮุมเว้นแต่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมุตตะฟิกูเนี่ยมีความเห็นสอดคล้องกันอัลันมาซอดิรีต่อบรรดามาซอดิรมาซอดิรก็คือบรรดาหลักฐานต่างๆที่พวกเขานำมาวินิจฉัยมาซอดิรก็คือบรรดาที่มาของฮุกุมที่มาของฮุกุมก็คือบรรดาหลักฐานนั่นเองอัลกุรอานซุนนะห์อิจมะมติพวกปาฏกิยาสการเทียบเคียงนะกิยาสการเทียบเคียงการเทียบเคียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางหลักฐานหนึ่งที่จะนำมาใช้ฮุกุมของศาสนาเช่นอะไรไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะที่มาใช้คนมีหญิงมินิฟาสทำการยกหะดัสไม่มีหลักฐานเนี่ยรอซูลุลลอฮ์บอกไหมหญิงมินิฟาสเนี่ยต้องยกหะดัสไม่มีอันกุรอานฮะดิษไม่มีมีแต่ประจำเดือนเท่านั้นแหละที่ยกหะดัสนะอุลามะใช้การกิยาสกับประจำเดือนว่าเป็นฮุกุมเดียวกันเป็นฮุกุมเดียวกันคือเป็นประจำเดือนที่ถูกกักเอาไว้นั่นแหละตอนผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยพอเวลาคลอดออกมาสิ่งนั้นก็ออกมาทีหลังนะจึงอยู่ในฮุกุมของประจำเดือนก็คือไปกิยาสกับเรื่องของประจำเดือนก็เลยผู้หญิงที่นิฟาสหมดเรียบร้อยเนี่ยต้องอาบน้ำยกฮะดัสเหมือนกันนะแม้จะมีตัวบทอันกวนฮะดิษมาเจาะจงก็ตามเรื่องของการละหมาดญะนาซะห์พี่น้องครับละหมาดญะนาซะห์เนี่ยมีฮะดิษไหนบอกบ้างว่าศอลาวาตยังไงมีฮะดิษบอกไหมว่ารอซูลุลลอฮ์บอกให้ศอลาแบบนี้ละหมาดญะนาซะห์เนี่ยมีอันกวนฮะดิษบอกไหมไม่มีเอาแล้วก็สวดยังไงดีล่ะบิดอะห์หรือเปล่านี่เพราะว่านบีไม่ได้สั่งบอกว่าให้สวดนบีด้วยกับถ้อยคำนั้นถ้อยคำนี้ละหมาดญะนาซะห์นี่อุลามะเขาไปกิยาสกับเรื่องของศอลาวาตในละหมาดฟัรดูเอาศอลาวาตนั้นแหละมาใช้ในศอลาวาตญะนาซะห์ไปกิยาสไปเปรียบเทียบถ้าเกิดจะเอาตัวบทอันกว่าฮะดิษตรงๆเลยเนี่ยไม่มีตัวบทบอกนะว่าเอาบทไหนกันดี การตะยัมมุมยกฮะดัษมีฮะดิษไหนบอกบ้างว่าบิสมิลลาห์ก่อนตะยัมมุมยกฮะดัษมีแต่เรื่องวุฎุอาบน้ำละหมาดหรอกที่ให้บิสมิลลาห์ก่อนอย่าทำบิดอะห์มั้ยตะยัมมุมเนี่ยบิสมิลลาห์อัรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่มีหลักฐานนะเชคอุซัยมีนอุลามะซาอุดีเสียชีวิตไปแล้วเราปัจจุบันเนี่ยบอกว่าการกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยไม่มีหลักฐานแต่ทำได้เพราะไปกิยาสกับเรื่องของการอาบน้ำละหมาดไม่มีหลักฐานเรื่องศอลาวาตให้ศอลาวาตยังไงในละหมาดญะนาซะห์ไปกิยาสเรื่องของการละหมาดกิยาสนั่นน่ะเป็นหลักกิยาสนะเพราะนั้นหลักกิยาสหลักเทียบเคียงจึงนำมาใช้เป็นหลักฐานเรื่องของฮุกุมได้เรื่องของอุศลีคำเก่าก่อนอิบาดัตเห็นไหมล่ะรอซูลุลลอฮ์เนี่ยก่อนที่จะทำฮัจญ์นี่ทำฮัจญ์เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวคำเนียดก่อนทำฮัจญ์แล้วเรื่องการละหมาดล่ะเรากล่าวอุศลีก่อนเพราะไปกิยาสกับเรื่องของการทำฮัจญ์เพราะเป็นอิบาดัตเหมือนกันเพื่อจะให้แน่นแฟ้นเรื่องการเนียดเห็นไหมล่ะเรื่องกิยาสมันเข้ามาแล้วนะไม่ว่าแนวทางไหนเขามีกิยาสกันทั้งนั้นแหละนะหรือว่ากิยาสแบบนี้ถ้ากิยาสเรื่องอุศลีไม่ได้ถ้าเรื่องของบิสมิลลาห์ก่อนตะยัมมุมก่อนยกฮะดัสได้นะ
นะหรือว่าไปกิยาสเรื่องของการสลัดนบีในละหมาดญะนะซะห์ไปกิยาสกับการละหมาดฟัรดูพอเรื่องของซอลีห้ามไม่ได้จะเอาอย่างงั้นเหรอนะเราจะต้องมีใจที่เป็นธรรมนะอย่าเลือกบางฮุกกลมได้บางฮุกกลมเยสไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะฮะอ่ะเข้าเรื่องต่อนะครับพี่น้องมีอะไรถามพี่น้องถามได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้ถามถามได้ทุกคนเลยสิ่งไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมก็ตอบไม่ตอบผมบอกตอบไม่ได้ฉันไม่รู้สิ่งไหนให้ตอบได้ผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้นะถามได้เลยเรื่องของอากีดะห์ถ้าเรื่องของฟิกก็ถามประธานท่านอิหม่ามนะเรื่องอากีดะห์ถามได้นะพวกเขาเหล่านั้นมีความสอดคล้องกันในด้านของมัสอดิดในด้านของที่มาของหลักฐานอัลลตียัสดูรูนะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยทำการออกฮุกุมอันฮาอันิลตีจากบรรดามัสอดิดจากบรรดาหลักฐานต่างๆเหล่านั้นวัลมาวาริดีและจากบรรดามาวาริดบาวาริดก็คือบรรดาหลักฐานที่ได้มีมานะอัลลตียารีดูนะฮะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าถึงกับบรรดาหลักฐานต่างๆเหล่านั้นจากบรรดามาวาริดต่างๆเหล่านั้นมาวาริดก็คือหลักฐานที่ได้มีมาระบุมาที่ได้มีมานะฮะนั่นคือเรื่องของฟิกกะห์วะกะซาลิกะเช่นเดียวกันอัลอิมามุอับุลฮัสนีอัลอัชอะรีเช่นเดียวกันกะซาอะกัลอิกติซาบอิไลการที่ได้พาดพิงสังกัดไปยังท่านอิหม่ามอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามชาฟิอีอัลอิมามอบูลฮะซันอัชอะรีคือท่านอิหม่ามมุซาอัชอะรีเช็คเช่นเดียวกันฟีอับวาบีอุซูลุดดีนในบรรดาบทต่างๆในเรื่องของอุซูลุดดีนในเรื่องของอะกีดะห์ก็มีการสังกัดเหมือนกันเมื่อฟิกมีสังกัดมัซฮับอะกีดะห์ก็มีสังกัดแนวทางเหมือนกันในทางอิหม่ามอัชอะรีแนวทางของอิหม่ามมาตูริดีนะมันเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมเนียมของเป็นธรรมเนียมของคนดีคนซอลิฮีนนะเขาก็จะมีสังกัดเอาไว้เพื่ออะไรท่านพี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องสังกัดอิหม่ามอัชอะรีอิหม่ามชาฟิอีด้วยทำไมไม่นบีไปเลยล่ะคนเราจะต้องรู้ถึงคือคนเราเนี่ยจะมีอยู่2จะมีอยู่2ประเภทดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าฟัสอลูอะลัซซิกริอิงกุนตุมละตะอาลามูนพวกเจ้าจงถามผู้รู้หากพวกเจ้าไม่รู้แสดงว่าคนมี2 1ผู้รู้2ผู้ไม่รู้ผู้ที่ไม่รู้คือผู้ที่ตักลีดตามผู้ที่รู้คือบรรดาอุลามะก็มีสองนี่ดังนั้นเราในฐานะตักลีดเนี่ยเราจะโยงไปว่าฉันตามนบีเลยตรงได้ไหมไม่ได้ก็ในเมื่อเราคนเรามันอยู่สองนี่แหละครับมีผู้ไม่รู้กับผู้รู้ถ้ามีแต่ผู้รู้อย่างเดียวไม่ต้องสอนแล้วนะไม่ต้องสอนแล้วพวกคนไม่รู้ไม่มีเลยมีแต่รู้อย่างเดียวคนเรามีสองอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮอติอุลลอฮ์วะอติอุรรอซูลฟะอินตะนาซะอะตุมฟีชัยอ์นฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลหากพวกเจ้ามีการถกเถียงเห็นต่างกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยพวกเจ้าจงกลับไปยังอัลลอฮ์และกับรอซูลอินตะนาซะตุมหากพวกท่านขัดแย้งกันคําว่าพวกท่านนี่ใครพวกเราใช่มั้ยหรือบรรดาอุลามะมุจตะฮิดที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กลับไปยังกิตาบุลซุนนะห์โดยตรงได้ตุ้มนี่ใครนะบรรดาอุลามะไม่ใช่เราดังนั้นพวกเราเนี่ยถ้าเกิดมีการขัดแย้งกันสมมติมีการขัดแย้งกันมีการขัดแย้งกันเรื่องของฟิกกะห์เรื่องของอะกีดะห์พอพวกเรามีการขัดแย้งกันอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าโอ้ถ้าขัดแย้งกันต้องกลับไปหากิตาบุลซุนนะห์สิ
พราะอัลเลาะห์บอกว่าฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอ์นหากว่าพวกท่านขัดแย้งกันในสิ่งหนึ่งเราต้องกลับไปหากิตาบและซุนนะห์สิเราก็ถามว่าตุ้มนี่ใครท่านหรือผมใช่มั้ยตุ้มนี่ที่จะกลับไปหากิตาบและซุนนะห์นี่เราก็ต้องกลับไปหาอุลามะที่เข้าใจกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มากกว่าเราเราจะได้ปลอดภัยในการที่จะเข้าถึงฮุกมของกิตาบุลลอฮ์และกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะมาทำการวิเคราะห์วินิจฉัยกันได้นะมันเป็นสิ่งที่มีเกียรติมากนะมีเกียรติมากต้องมีกระบวนการที่เราจะเข้าใจได้นะไม่ใช่แปลไทยได้แล้วก็มาวิเคราะห์วินิจฉัยฮุกมกันเอามาจากภาษาไทยต้องรู้ภาษาอาหรับต้องเข้าใจนะต่อมาอินนามะฮุวะอาคิซุมมินัลกุรอานวัสซุนนะฮ์อินนามะฮุวะฮุวะบุสนะชะรีแท้จริงท่านอิหม่ามอบูลฮะซันอัชอารีนะฮะมีคำถามเดี๋ยวผมจะตอบตอนช่วงท้ายนะฮะพี่น้องมีคำถามเชิญถามได้เขียนเป็นกระดาษได้นะครับพี่น้องเขียนได้เลยแล้วก็นะอาจารย์สมิธไปเก็บแต่ท่านพี่น้องมานะฮะอินชาอัลเลาะห์อีกครึ่งชั่วโมงนะครับอีกประมาณสัก20ก่อน20นาทีเนี่ยผมก็จะตอบคำถามให้มาเผื่อว่าไปด้วยไปเลยแท้จริงไทยมัมอัชอารีเนี่ยอาคีดุนได้เอาคือเอาหลักของอากีดะห์ที่เรายึดมั่นเนี่ยมินัลกุรอานีอันกะรีมจากอันกุรอานที่มีเกียรติวัสซุนนะติชะรีฟะติละกะซุนนะห์ที่มีเกียรติคือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซาอิรุนอะลาตอรีกิสซะลาฟีแล้วก็ทำการดำเนินอยู่บนแนวทางของซะลัฟท่านมาอัชอะรีเนี่ยอะกีดะห์ของท่านที่เรายึดกันอยู่เนี่ยมาจากอัลกุรอานและซุนนะห์และบนแนวทางของซะลัฟอัสซอลิหในทางของซะลัฟพอปัจจุบันนี้เนี่ยมีกลุ่มที่ว่าฉันอะกีดะห์ซะลัฟอัสซะลัฟเราก็บอกฉันอัชอารีไม่ใช่ซะลาฟหรอซะลาฟกันได้มั้ยน้องนะซะลาฟแต่ทำไมพวกเขาถึงพาดพิงแนวทางไปยังอิหม่ามทั้งหลายเพื่อชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่ว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามได้อามัลอิบาดะห์ละหมาดถือศีลอดได้ทำการยึดมั่นในเรื่องของหลักอะกีดะห์เนี่ยโดยผ่านทางการวิเคราะห์วินิจฉัยของบรรดาอุลามะเหล่านั้นเมื่ออิหม่ามชาฟาอีอิหม่ามอบูฮานีฟาอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอับดุลฮัมบานอิหม่ามอัชอารีอิหม่ามมาตุริดีได้ทำการวิเคราะห์วินิจฉัยตัวบทของกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์เกี่ยวเรื่องของหลักฟิกกอเรื่องของหลักอะกีดะห์แล้วเพื่อมีความสะดวกง่ายดายในการที่เราจะมาอิบาดัตเราจะมายึดมั่นเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องขอบคุณพวกเขาขอบคุณพวกเขาด้วยกับการเอ่ยชื่อพวกเขาเหล่านั้นว่าฉันเนี่ยอิบาดัตของฉันเนี่ยตายมัมชาฟีนะอิบาดัตของอะกีดะห์ของฉันเนี่ยตายมัมอัชอารีนะเพราะถ้าหากว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้ทรงบังคับฉันเวลาฉันอากินบาเล็กเนี่ยให้ไปเปิดอัลกุรอานเปิดฮะดีษสุนันทั้ง6แล้วก็ไปหามารุกลละหมาดเนี่ยมีกี่ประการรุกลการอ่านละหมาดมีกี่ประการยังถามว่าเราไปหากันได้ไหมเราจะหาเจอไหม
แล้วละหมาดเนี่ยเริ่มด้วยกับอะไรก่อนรุกฎอะไรที่จำเป็นจะต้องทำอะไรที่ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่เป็นสุนัตอะไรที่เป็นมักรูห์อะไรที่เป็นสิ่งที่ฮารอมในการละหมาดถ้าเราศึกษาเองอยากถามว่าเราจะเมื่อไรเราจะไปหาฮุกุมได้กว่าจะละหมาดกันถูกกว่าจะอาบน้ำละหมาดกันถูกเนี่ยไม่รู้กี่ปีถ้าเกิดเราทำการไปศึกษาเองคนเดียวจากอัลกุรอานและซุนนะห์โดยตรงยากมากเรื่องอิบาดะห์สำคัญแต่บรรดาอุลามะนี่เขาวิเคราะห์มาจากตัวบทอัลกุรอานซุนนะห์มาให้เราเรียบร้อยแล้วว่าการละหมาดเนี่ยมีรุกน13นะหลักๆเลยเนี่ยทำเรียบเรียงจากยืนตักบิดเนียดมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งถึงสลามอาบน้ำละหมาดเริ่มด้วยกับอะไรบ้างในสิ่งที่เป็นฟัรดูสิ่งที่เป็นซุนนะห์อะไรบ้างเนี่ยอัลลอฮ์เป็นบุญคุณเหลือเกินนะเป็นบุญคุณเหลือเกินที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์วินิจฉัยให้แก่เราแล้วเราก็ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาตั้งแต่อาเกนบาเล็กถึงปัจจุบันนี้เนี่ยบุญคุณของพวกเขาเนี่ยเราอย่าเนรคุณเด็ดขาดเลยนะอุลามะเหล่านี้เนี่ยที่เราละหมาดกันเป็นเนี่ยเพราะพวกเขาเนี่ยดังนั้นจึงเป็นความภาคภูมิใจที่เราพูดว่าฉันนี่ชาฟีอีนะอะกีดะห์ฉันนี่อัชอารีนะฉันนี่ตามกิตาบุลลอฮ์ตามซุนนะห์โดยความเข้าใจของท่านอิหม่ามชาฟิอีนะฉันให้อิหม่ามชาฟิอีนี่จูงมือฉันไปสู่หลักการของกิตาบุสุนนะห์นะเราก็จะมีความสบายใจนะถ้าเราคนเดียวคงจะแย่แต่วิเคราะห์วินิจฉัยอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อมาวัลอิงติซาบุอิไลฮิการพาดพิงไปยังท่านอิมามอัลอัชอารีเนี่ยการสังกัดอิไลอัชอารีอินนามาฮุวะแท้จริงแล้วการพาดพิงอันนั้นเนี่ยมินไฮซุกาวนีฮิอัลดออาตินกัตตอรีกอสืบเนื่องมาจากว่าท่านอัชอารีอัลดออาได้ฉายให้เราได้เห็นตินกัตตอรีกอแนวทางของสลัฟอันนั้นใช้ให้เราได้เห็นได้บอกว่าในทางสลับเนี่ยคือเป็นในทางไปได้แบบนี้นะฮะวันนัสบะอะลัยฮานิตอกอนแล้วท่านอิมามชาลีก็ทำให้มั่นคงอะลัยฮาอัลติกะตอริกบนหนทางของแนวทางของสลับอันนี้เนี่ยนิตอกอนทำให้มั่นคงซึ่งสายรัดเอวคนเราต้องสายรัดเอวต้องมั่นคงถ้าสายหลุดแล้วก็เรียบร้อยครับถ้าสายหลุดนี่เรียบร้อยเลยเกิดความอับอายอย่างแน่นอนสายหลุดผ้ากระดุดแล้วครับต้องให้แน่นมีความมั่นคงนะวะชะฮะรฮาฟินอุมมะติแล้วท่านอิหม่ามอัชชะรีก็ทำการเผยแผ่ออกไปชะรฮาฮะติกัตตอริกแนวทางของซะลัฟที่มาจากกิตาบุลซุนนะห์เนี่ยฟินอุมมะติเผยแผ่ออกไปในประชาชาติของอิสลามبعد أن حاول طمسها หลังจากที่อิหม่ามอัชอะรีหลังจากที่มีความพยายามต้มสหาลบล้างทำลายลบล้างกับอัตตอริกแนวทางนี้ใครครับอัศฮาบุลบิดอะฮ์เป็นแฟนโดยบรรดาพวกอะฮ์ลุลบิดอะฮ์ทั้งหลายวัลอะฮวาอีและบรรดาพวกอารมณ์ไฟต่ำทั้งหลายพยายามทำลายแนวทางของอัลสุนนะห์วัลญะมาอะห์ท่านอิหม่ามอัชอะรีเนี่ยก็พยายามที่จะฉายให้เห็นถึงแนวทางที่ถูกต้องซึ่งเป็นแนวทางที่พวกอะฮ์ลุลบิดอะห์อะฮ์ลุลบิดอะห์เนี่ยพยายามทำลายท่านพี่น้องครับอะฮ์ลุลบิดอะห์เนี่ยตามหลักวิชาการของปาซะลัฟเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าคือใครคำหนึ่งถือเรื่องของอะไรอะฮ์ลุลบิดอะห์หรืออะฮ์ลุลบิดอะห์เนี่ยคำหนึ่งถือเรื่องของหลักอะกีดะห์ไม่ใช่ของหลักฟิกกอไม่ใช่ของหลักฟิกกอเป็นหลักของอะกีดะห์จึงทำให้ประชาชาติแตกออกเป็น73กลุ่ม
โดยเอาเรื่องของหลักอากีดะห์มาเป็นบรรทัดฐานอากีดะห์นี่แตกออกเป็น73กลุ่มมีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ใช่เอาเรื่องของหลักฟิกกะห์มาตัดสินว่าพวกนี้เป็นอะฮ์ลุลบิดอะห์อยู่ในกลุ่ม73กลุ่ม72กลุ่มนะที่ตกนรกไม่มีอุลามะท่านใดในโลกอิสลามเอาเรื่องของอ่านดุอากุนูตมาแบ่งเป็นอีกพวกหนึ่งจาก73พวกไม่มีเพราะถ้าอิหม่ามชาฟิอีกุนูตอิหม่ามมาลิกกุนูตพวกเขาไม่ใช่พวกอะลุบิดอะห์ไม่มีอุลามะท่านไหนเอาเรื่องของการกล่าวอุซอลีมาเป็นแบ่งเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งจาก73ไม่มีเรื่องอะฟิกอห์นะไม่มีไม่มีหรอกครับนะมัซฮับฮานาฟีมัซฮับฮานาฟีเนี่ยบอกว่าตอนคนใกล้ตายวันที่คนตายเนี่ยวันที่คนตายเนี่ยให้ครอบครัวมายิดเนี่ยซอดะกอฮ์ให้เยอะๆที่สุดนี่คือมัซฮับฮานาฟีซอดะกอฮ์ให้เยอะซอดะกอฮ์ประโยชน์ในการซอดะกอฮ์จะได้ถึงคนตายในวันนั้นเลยเพราะเป็นวันที่สำคัญมากจะต้องลงหลุมแล้วก็ต้องถูกสอบถามจามุกันนะกิดถ้าวันแรกรอดรอดหมดวันอื่นไม่ต้องละเพราะจะต้องถูกสอบสวนสอบถาม7วันด้วยกันคนมุมินมาตามฮานาฟีเนี่ยซอดะกอฮ์เลยให้เยอะจะซอดะกอฮ์ด้วยกับอาหารด้วยกับเงินด้วยการอะไรซอดะกอฮ์ให้เยอะในวันนั้นซอดะกอฮ์ให้เยอะพวกเราซอดะกอฮ์ตอนไหนล่ะตอนไหนตอนที่เราสะดวกตอนไหนครับสะดวกที่สุดตอนที่มีคนมารวมกันสละก้อเลยก็ไม่มีใครมาบอกว่าคนที่มาแจกสารอาหารไข่หรือว่าเงินเพื่อสละก้อเนี่ยเป็นพวกอาลุนบิดาไม่มีเพราะสละก้อเป็นเรื่องของความดีงามอยู่แล้ววันนั้นต้องเข้มข้นเป็นพิเศษในวันที่มายิดตายผลบุญจะได้ไปถึงพวกเขานี่เป็นสัมพันธ์ฮานาฟีนะฮานาฟีเนี่ยเขาจะเน้นมากเลยในวันนี้เน้นมากต่อมากลุ่มอัสฮาบุลอะลุนบิดอะห์เนี่ยนะอะลุนบิดอะห์เนี่ยอะลุนบิดอะห์เนี่ยท่านพี่น้องที่แตกออกเป็น73พวกเนี่ยอยู่ในยุคซะลัฟเรียบร้อยแล้วยุคซะลัฟมีคำถามซะลัฟอธิบายอย่างไรขอลัฟอย่างไรซะลัฟคือผู้ที่อยู่ในยุค300ปีหลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์ได้วาฟาตได้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วยุค300ปีเนี่ยอากีดะห์เนี่ยแตกออกเป็น73กลุ่มในยุค300ปีเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องอย่าไปคิดว่า73กลุ่มตรงนี้เนี่ยเพิ่งแตกมาในยุคหลังคอลัฟนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่แตกมาในอย่างคอลัฟนะแตกมาในยุคซะลัฟเรียบร้อยแล้วมีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นจุมฮุรเป็นแนวทางส่วนใหญ่ก็คือแนวทางของซะลัฟอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ด้วยเหตุนี้เนี่ยบรรดาอุลามะเวลากล่าวคำว่าซาลัฟเนี่ยจะมีคำว่าซาลาฟุสซอลาห์พวกเขาจะไม่กล่าวซาลัฟอย่างเดียวกล่าวว่าอัสซาลาฟุสซอลาห์ซาลัฟที่ซอลาห์ที่ดีมีคุณธรรมเพราะเนื่องจากว่ามีคนยุคซาลัฟที่ไม่ซอลาห์ที่เป็นพวกอะลุลบิดอะห์อยู่ด้วยถึง72กลุ่มด้วยกันจึงต้องมีคำว่าอัสซอลาห์เข้ามาด้วยเพื่อแบ่งแยกจากกลุ่มอากีดะห์ที่บิดอะห์ที่ไม่ถูกต้องนี่แหละคือความเป็นมาของว่าอัสซะลัฟุสซอลาห์เนี่ยทำไมต้องมีซอลาห์ด้วยทำไมไม่ซะลัฟอย่างเดียวเลยล่ะซะลัฟในทางซะลัฟซะลัฟถ้าซะลัฟอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเหมารวมหมดเลยว่าทุกแนวทางในยุคซะลัฟถูกหมดเลย
ไม่ครับยุคซะลัฟแตกออกเป็น72 73กลุ่มกลุ่มที่ถูกต้องคืออันจะมาจะมาคืออัสซาดุลอาซอมแนวทางของชนส่วนใหญ่ที่ถูกต้องอากิลาอุลบิดอะห์มีอะไรบ้างล่ะมีพี่น้องถามเรื่องอากิลาพอดีนะครับผมก็ขอตอบก่อนเพราะคำถามแรกเนี่ยเป็นคำถามของฟิกกอนะครับนี่คำฟิกกอนะฮะคำถามของของอากิดานะครับอัรเราะห์มานุอะลัลอัรซิสตะวาซะลัฟอธิบายอย่างไรคอลัฟอธิบายอย่างไรตรงประเด็นในวิชาที่ผมสอนอัรเราะห์มานุอะลัลอัรซิสตะวาผู้ทรงเมตตาแผ่ไพศาลอัรเราะห์มานเป็นพระนามหนึ่งของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลลอฮ์อัรซิสตะวาอิสตะวาเหนือบัลลังอิสตะวาเหนือบัลลังอารัชคืออะไรอารัชคือมักลบสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นนุรัสมีเป็นสิ่งถูกสร้างที่ครอบจักรวาลครอบสวรรค์แล้วก็ครอบจักรวาลฟ้าชั้นเจ็ดเป็นมัคลกที่ถูกสร้างจากนุรัสมีไม่มีผู้ใดรู้ถึงแก่นแท้ของมันได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอารัชบัลลังนี้เนี่ยอัลลอฮฺทรงอิสตาวาอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาอิสตาวาเหนือบัลลังประเด็นก็คืออิสตาวาเนี่ยปราศลัฟและคอลัฟอธิบายอย่างไรเอายุคสลัฟก่อนยุคสลัฟเนี่ยจะแตกออกเป็นหลายกลุ่มเลยเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องของอิสตาวาสลัฟกลุ่มแรกซึ่งเป็นสลัฟส่วนใหญ่ทำการมอบหมายการรู้ความหมายนี้ไปยังอัลลอฮ์ตะอาลาโดยสลัฟส่วนใหญ่นี้บอกว่าอิสตาวาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามีความหมายหลายในหลายความหมายเยอะไปหมดอิสตาวาเนี่ยตามหลักภาษาอาหรับมีหลายความหมาย 1. ความหมายว่าอาลาสูงส่ง 2. อิสตาวาเนี่ยมีความหมายว่าอิสตาวลาหรือกอฮาร์อำนาจปกครอง 3.อิสตาวามีความหมายว่ายาลาซานั่งนั่งนั่งบนบัลลังก์หรือประทับบนบัลลังก์ความหมายเดียวกันเพียงแค่ใช้ศัพท์ให้สวยขึ้นนั่นเองราชาศัพท์นิดหนึ่งซีมีความหมายว่าอิสตากอรสถิตอยู่อิสตากอรสถิตอยู่สถิตอยู่ก็คืออาศัยอยู่นั่นแหละนะเพราะว่าสถิตอยู่อาศัยความหมายเดียวกันมีสี่ความหมายใหญ่ๆขัดแย้งกันในยุคสลัฟแล้วไม่ต้องพูดถึงคอลัฟแล้วครับความหมายยาลาซากับอิสตากอรออัลลอฮ์ตะอาลาทรงนั่งประทับหรืออิสตากอรสถิตบนบัลลังก์เนี่ยเป็นความหมายที่สลัฟปฏิเสธท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะทำการปฏิเสธเอาไว้ในหนังสืออัลฟิกุลอักบรของท่านว่าเรายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอิสตาวาเหนือบัลลังก์
แต่อิสตวาที่ไม่ใช่เป็นการนั่งและการสถิตนะนะบุนิฟาปฏิเสธชัดเจนในฟิกฮุลอักบัรผมได้เรียนมาแล้วก็มีสนัดถึงไทยมาบุนิฟาด้วยจากครูของผมอิมามบุนิฟาบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอิสตาวาเนี่ยไม่ใช่นั่งประทับไม่ใช่สถิตอาศัยอยู่บัลลังก์ไม่ใช่ความหมายนั้นเพราะอะไรเพราะเป็นความหมายของพวกอะห์ลุลบิดอะห์ในยุคสลัฟเช่นพวกมุญัสซิมะห์พวกกัรรอมิยะห์พวกกัรรอมิยะห์เนี่ยมีหัวหน้าก็คือมุฮัมมัดอิบนุกัรรอมได้ให้ความหมายว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงนั่งสถิตบนบัลลังก์เป็นกลุ่มพวกมุญัสซิมะห์พวกมุญัสซิมะห์เนี่ยพวกนี้เชื่อว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นรูปร่างเมื่อพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นรูปร่างเนี่ยพวกเขาก็เลยให้ความหมายว่าถ้าเป็นรูปร่างก็ต้องนั่งสิต้องอิสติกรอต้องสถิตประทับสิเป็นแนวทางของพวกอะห์ลุลบิดอะห์ของพวกกัรรอมิยะห์ในยุคซะลัฟเป็นพวกมุญัสซิมะห์ที่อยู่ในยุคของซะลัฟเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากอะกีดะห์ของยะฮูดนะซะรอยะฮูดนะซะรอเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเนี่ยนั่งประทับบนบัลลังก์พวกยะฮูดนะซะรอพวกอะห์ลุลบิดอะห์กลุ่มนี้เนี่ยเลยให้ความหมายอิสตาวาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงนั่งประทับสถิตบนบัลลังก์นี่คือความจริงท่านพี่น้องไปดูในประวัติศาสตร์ได้เลยไปดูในประวัติศาสตร์ได้เลยพวกอะห์ลุลบิดอะห์อะห์ลุลบิดอะห์นี่ให้ความหมายอิสตาวาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงนั่งประทับบนบัลลังก์สถิตอยู่บนบัลลังก์อิสติกรอแปลว่าอยู่อิสติกรอแปลว่าอยู่ถ้าให้สวยคือสถิตในความหมายอย่างนั้นซึ่งเป็นการให้ความหมายของพวกอะกีดะห์บิดอะห์ทั้งหลายอิหม่ามชาฟิอีบอกว่ายังไงมันกอลาเอาอิอตะกอดะผู้ใดก็ตามที่มีหลักอิอติกอดหลักยึดมั่นอินนัลลอฮะจาลิซุนอัลอัรชิฟะวะกาฟิรุนผู้ใดที่อิอติกอดอัลเลาะห์ตะอาลานั่งนั่งบนบัลลังก์นั่งคือประทับนั่นเองเขาไม่ใช่มุสลิมเขาเป็นกาเฟรนะเป็นกาเฟรเพราะฉะนั้นอบูฮานีฟาจึงปฏิเสธเลยว่าอิสตาวาตรงนี้นะความหมายที่ใช้กับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้เนี่ยก็คือยูลูซุนวะอิสติกรอรินอัลเลาะห์ตะอาลาไม่นั่งประทับไม่สถิตอยู่บนบัลลังก์นะบูนิฟาให้เหตุผลว่าในหนังสือฟิกอักบัรของท่านฟิกอัลอับซัดของท่านด้วยหากอัลเลาะห์นั่งสถิตประทับแล้วก่อนอัลเลาะห์สร้างบัลลังก์อัลเลาะห์อยู่ไหนปาสลับเขาพูดเองคำถามนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาให้เหตุผลคณะสีปัญญาว่าก่อนที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างบัลลังก์อัลเลาะห์ตะอาลาถ้าอัลเลาะห์นั่งประทับสถิตบนบัลลังก์เนี่ยก่อนที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างบัลลังก์อัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ไหนอัลเลาะห์ตะอาลานั่งหรือเปล่าหรือว่ายืนหรือว่านอนหรือว่าอะไรปาสลับเขาถามมาแล้วเรื่องมันถามมาแล้วไม่ใช่เราเพิ่งมาถามนะแล้วก็บอกโอ้โหคุณถามสติปัญญาเนี่ยพวกปัญญาเนี่ยปัญญากรีกหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ปาสลับเขาถามกันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นความหมายอิสตาวาเนี่ยไม่ใช่สลับเนี่ยเขาจะปฏิเสธความหมายที่ไม่บังควรกับอัลลอฮฺตะอาลาก่อนนี่คือหลักแรกหลักการที่สองแล้วตกลงว่าอิสตาวาความหมายอะไรสูงส่งหรือว่าอำนาจปกครองปาสลับเนี่ยตัฟวีดมอบหมายการรู้ความหมายที่แท้จริงนี้ไปยังอัลลอฮ์ตะอาลานี่คือสลับส่วนใหญ่มอบหมายยังอัลลอฮ์ตะอาลาโดยที่เข้าใจว่า
อัลเราะห์มานุอัลอะซิสตาวาตรงนี้เนี่ยบ่งชี้ถึงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงยิ่งใหญ่ทรงปกครองจักรวาลแห่งนี้ด้วยกับพระนามอัรเราะห์มานด้วยกับความเมตตาพระองค์ทรงให้ริสกีให้อาหารคนมุสลิมไม่ใช่มุสลิมสัตว์ทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาให้หมดด้วยความเมตตาภาษาลับส่วนใหญ่มอบหมายการรู้ความหมายที่แท้จริงของอัลเลาะห์ตะอาลาโดยปฏิเสธความหมายของการนั่งประทับและสถิตนี่เป็นแนวทางหนึ่งที่หนึ่งของสารลับส่วนใหญ่เราจะรู้ได้เลยว่าท่านอิมามอบูฮานีฟะเนี่ยไม่ได้เจาะจงความหมายเอาไว้มอบหมายเลยแต่ปฏิเสธความหมายที่ไม่บังควรอิมามชาฟิอีเนี่ยไม่ได้ให้ความหมายเอาไว้เหมือนกันว่าอิสตาวาเนี่ยความหมายอะไรมัชยิดไม่ได้ให้ไว้มอบหมายอย่างอัลเลาะห์ตะอาลาเลยอามันตุบิลละอามันตุฉันขออีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลากะมากอนเหมือนกับอัลเลาะห์กล่าวไว้อะอะลามุรอดิลละฉันขออีมานตามเป้าหมายของอัลเลาะห์ตะอาลาคือมอบหมายอย่างอัลเลาะห์อย่างมัชยิดได้กล่าวแบบนี้อิมามมาลิกเนี่ยไม่ได้บอกความหมายเอาไว้เลยว่าอิสตาวาความหมายอะไรอิมามมาลิกบอกว่าอิสตาวาไวรูมากูลินอิสตาวานั้นเราคิดไปไม่ถึงนี่คือสารงานที่ซอเฮห์นะส่วนสารงานว่าอิสตาวามะอลูมอนอิสตาวาเป็นที่รู้กันเนี่ยไม่ซอเฮห์หรอกถ้าเราพิจารณาถึงสานัดอิมามมาลิกไม่ได้เจาะจงความหมายเอาไว้อิมามอะห์มัดไม่ได้บอกความหมายเอาไว้ในหลักฐานใครบอกว่าอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงนั่งบนบัลลังก์ประทับบนบัลลังก์ความหมายสถิตบนบัลลังก์ขอความหมายขอสานัดขอคำกล่าวที่มีสานัดไม่มีครับแล้วตกลงว่าความหมายว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั่งประทับสถิตบนบัลลังก์เนี่ยใครกล่าวครับไปดูได้เลยในยุคของซะลัฟคือพวกกะรอมียะห์พวกมุญัสซิมะห์ทั้งหลายที่ให้ความหมายอันนี้ให้ความหมายว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั่งประทับบนบัลลังก์สถิตบนบัลลังก์พวกเขาให้ความหมายอันนี้ดังนั้นการที่ผู้ใดบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาในอิสตาวานั่งประทับสถิตบนบัลลังก์เนี่ยเป็นอะกีดะห์ของซะลัฟนะเป็นอะกีดะห์ของมัซฮับอุลามะอ์มัซฮับทั้ง4นะไม่ใช่ท่านพี่น้องไม่ใช่เป็นอะกีดะห์ของมัซฮับทั้ง4มอบหมายอย่างอัลเลาะห์ตะอาลาต่อมาซะลัฟส่วนน้อยให้ความหมายอิสตาวาว่าสูงส่งเหนือบัลลังก์เช่นท่านอิหม่ามอิบนุท่านอิหม่ามอัตตอบารีท่านอิหม่ามอัตตอบารีเป็นปราชญ์ในยุคของซะลัฟท่านให้ความหมายว่าอิสตาวาคือความหมายอาลาอูลูวะมุนกินวะซุลตานอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์นี่คือความหมายของซะลัฟอัสซอลาห์ซะลัฟอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อัรเราะห์มานวะลาอัสสตาวาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอิสตาวาสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์นี่คือความหมายที่ถูกต้องท่านอบูบักอิบนูฟูรัดให้ความหมายอิสตาวาว่าอาลาคือสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์ซึ่งอิมามอูบักอิบนูฟูรัดเป็นลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามอัลอบูลฮะซันอันบาฮิลีอบูฮะซันอันบาฮิลีเป็นลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามอบูซะลัลอัชอารีให้ความหมายว่าอาลาอูลูวะซุนตันซุนตอนอูลูมุนกันวะซุนตอนอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอิสตาวาสูงส่งอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์ซึ่งเป็นความหมายของอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ผนวกเลยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอิสตาวาคืออัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงเมตตาทรงอิสตาวาสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์นี่เป็นความหมายของซะลัฟแล้วก็เป็นแนวทางของอัลอาชาอิเราะห์เรานี่แหละในทางอัชอะรีดาวอัชอะรีนี่แหละนะดังนั้นคอลัฟไม่ต้องพูดแล้วเพราะคอลัฟก็อยู่ในนี่แหละ
ดังนั้นอะกีดะห์ของคอลัฟกับอะกีดะห์ของซะลัฟเพราะว่าคอลัฟซะลัฟเรียกเพื่อแบ่งยุคของเวลาไม่ใช่แบ่งแนวทางก็ทำไงได้หรือเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้อุลามะคนนี้เกิดมาในยุคพ้น300ปีไปแล้วก็เป็นคอลัฟไปอุลามะที่อยู่ในยุคของซะลัฟเกิดในยุค300ปีหลังท่านรอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตก็เป็นอุลามะซะลัฟไปแต่ซะลัฟแบ่งออกเป็น73กลุ่มอุลามะคอลัฟก็รับหลักการมาจากอุลามะซะลัฟที่เป็นลักษณะมัจมาอะห์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับอะไรเนี่ยคำถามแนวทางการทำลายอิสลามเริ่มทำลายหลักอีมานก่อนและทำลายอย่างไรในปัจจุบันเราคนยุคหลังเนี่ยถูกทำลายหลักอีมานแล้วหรือยังท่านพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์นี่สร้างอิสลามขึ้นมาเนี่ยเพราะหลักอีมานถูกทำลายรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเผยแผ่อิสลามในมักกะฮ์เนี่ย13ปีถ้ารอซูลุลลอฮ์ปลูกฝังเรื่องของอีมานเกี่ยวกับเรื่องของอัลเลาะห์ตะอาลาให้พ้นเกี่ยวกับเรื่องของชิริก10ปีด้วยกันหลังจากนั้นเพิ่งมีบทบัญญัติการละหมาด5เวลาละหมาด5เวลานี่ไม่ใช่ว่าถูกบัญญัติมาตั้งแต่รอซูลุลลอฮ์ถูกแต่งตั้งมานะแล้วก็ละหมาด5เวลาเลยนะไม่นะฮะท่านรอซูลุลลอฮ์ถูกแต่งตั้งมาที่นครมักกะฮ์เนี่ยท่านเผยแผ่ศาสนาอิสลามเนี่ย10ปียังไม่ละหมาด5เวลากันเลยยังเรียกร้องกันอยู่ก่อนที่จะอพยพไปมาดีนะห์2ปี3ปีประมาณนั้นเนี่ยเพิ่งมาละหมาดกันประมาณ5เวลาเนี่ยอิสลามมีรอดเพิ่งเกิดขึ้นมาอัลเลาะห์ถ้าเกิดว่ารอซูลุลลอฮ์ถูกแต่งตั้งมาเป็นนบีแล้วก็เรียกร้องให้บรรดามุชริกีนทั้งหลายมารับนับถืออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ละหมาด5เวลานะพวกนี้ไม่เอาอยู่แล้วมันหนักไปอะไรเนี่ยต้องละหมาด5เวลาเลยเหรอแล้วตกลงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นใคร10ปีปลูกฝังเรื่องของอีมานเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกมุชริกีนเนี่ยเป็นพวกที่ชิริกอิบาดัตสิ่งที่เป็นจาวิดสิ่งที่เป็นรูปปั้นเพราะพวกมุชริกีนเชื่อว่ารูปจาวิดทั้งหลายนั้นเนี่ยให้คุณให้โทษได้รูปจาวิดทั้งหลายเนี่ยสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้พวกมุชริกีนมักกะฮ์เนี่ยชิริกรูบูบียะห์ไม่มีเตาฮีดรูบูบียะห์วะสลามกับวะสลามกับตัววะสลามกับตัวไม่มีเตาฮีดรูบูบียะห์นะพวกมุชริกีนเชื่อว่ารูปจาวิดรูปปั้นให้ความช่วยเหลือได้ให้โทษให้คุณได้พวกเขาจึงทำการกราบไหว้รูปจาวิดรูปปั้นพวกนี้เป็นพวกมุชริกินทั้งรูบูบียะห์ทั้งอูลูยะห์เลยรูบูบียะห์ก็คือว่ารูบูบียะห์ก็คือเตาฮีดในแง่ของการกระทำการสรรสร้างการที่ให้สร้างฟากฟ้าสร้างแผ่นดินทำให้ฝนตกให้ริสกีให้คุณให้โทษให้การช่วยเหลือนั่นเป็นลักษณะของรูบูบียะห์ลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกมุชริกีนเนี่ยพวกเขาไม่เชื่อหรอกว่ารูปจะเป็นรูปปั้นเนี่ยสร้างฟากฟ้าสร้างแผ่นดินให้ริสกีให้ฝนตกพวกเขายอมว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่พวกเขาเนี่ยไม่ยอม 100% พวกเขาก็ยังเชื่อว่าแต่รูปปั้นรูปจาวิดนะช่วยเหลือเราได้นะแต่รูปปั้นรูปจาวิดให้คุณให้โทษได้นะ
พวกมุชริกีนเลยกลายเป็นพวกมุชริกในด้านของรุบูบียะห์ไม่ใช่มีเตาฮีดรุบูบียะห์ไม่มีเตาฮีดรุบูบียะห์ใครบอกมุชริกีนมีเตาฮีดรุบูบียะห์ขัดกับอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขัดกับอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่บอกว่าพวกมุชริกีนมักกะห์เนี่ยมีเตาฮีดรุบูบียะห์เนี่ยมีเตาฮีดเตาฮีดก็คือว่าอัลลอฮ์หนึ่งเดียวทั้งหมดเลยอ่ะหนึ่งเดียวทั้งหมดเลยอ่ะในรุบูบียะห์ของอัลลอฮ์เนี่ยลักษณะรุบูบียะห์ลักษณะความเป็นพระเจ้าสร้างฟักฟ้าสร้างเป็นดินให้ฝนให้ดิสกีให้ความช่วยเหลือให้คุณให้โทษนั่นเป็นลักษณะของรุบูบียะห์พวกมุชริกีนมันยอมโอเคอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างฟักฟ้าสร้างเป็นดินโอเคอัลลอฮ์ตะอาลาให้ฝนตกโอเคแต่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือฉันเนี่ยผู้ที่จะให้คุณให้โทษได้เนี่ยคือรูปจวัดรูปเป็นรูปปั้นนะรูปจวัดรูปปั้นนะชิริกทันทีนะโดยมีตัวบทจากอัลกุรอานและซุนนะระบุเอาไว้ว่าพวกมุชริกีนมักกะห์เนี่ยก็ยังหวังความช่วยเหลือจากรูปจวัดรูปปั้นยังอิอติกอดเชื่อว่ารูปจวัดรูปปั้นนั้นให้คุณให้โทษกับพวกเขาได้ชิริกทันทีไม่มีเตาฮีดไม่มีเตาฮีดเพราะฉะนั้นหลักอะกีดะห์ที่บอกว่ามีเตาฮีดบอกว่าพวกมุชริกีนมีเตาฮีดรุบูบียะห์ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักของอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้พวกมุชริกีนเนี่ยเวลาอิบาดัตอะไรเนี่ยอิบาดัตอัลลอฮ์ตะอาลาอิบาดัตพระเจ้าที่เป็นรูปปั้นศาสนาอิสลามมาทำลายหลักอะกีดะห์ที่สักการะสิ่งที่เป็นจเวตเป็นรูปร่างดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบันนี้ที่จะมาทำลายอะกีดะห์อิสลามก็คือการที่สอนให้คนอาวามทั่วไปเชื่อว่าคิดว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นรูปร่างแล้วมาละหมาดมาอิบาดัตกับพระเจ้าที่เป็นรูปร่างที่ชื่อว่าอัลลอฮ์ตาลานี่เป็นอะกีดะห์ที่อันตรายมากเป็นอะกีดะห์ที่จะกลับไปสู่ญะฮิลิยะห์ที่กลับไหว้รูปจวิตอันตรายมากเพียงแค่เปลี่ยนชื่อว่าพระเจ้าที่เราอิบาดัตอยู่ในชื่ออัลลอฮ์ที่เป็นรูปร่างในชื่ออัลลอฮ์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยอะกีดะห์มุจัสซิมะห์นี่อันตรายมากจะมาทำลายอะกีดะห์อิสลามเลยยิ่งเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นรูปร่างแล้วก็นั่งประทับสถิตบนบัลลังก์ด้วยเนี่ยเป็นอะกีดะห์ยะฮูดท่านพี่น้องพี่น้องไปดูในหลักวิชาการได้เลยไปดูในคัมภีร์ของพวกยะฮูดนาซอรอที่แปลเป็นอาหรับแล้วแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยไปดูได้เลยพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นรูปร่างแล้วก็นั่งอยู่บนบัลลังก์พวกเขาไปอะกีดะห์แบบนี้ที่ผมไม่ได้มากล่าวหาใครดูอะไรทั้งนั้นเนี่ยท่านพี่น้องเราพิสูจน์ตำหนักของวิชาการได้นะตำหนักวิชาการไม่ใช่หลักอารมณ์นับสูไม่เอานะถ้าอารมณ์นับสูเนี่ยจะนำไปสู่ฮาวานัมซูไม่ใช่ไปสู่ฮักไม่ใช่ไปสู่สัจธรรมเพราะฉะนั้นหลักอะกีดะห์ปัจจุบันนี้ผมได้ยินมามากกว่าหนึ่งแล้วบางทีคนอาวามคิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นรูปร่างแล้วก็นั่งบนบัลลังก์แล้วก็นั่งมองเราอยู่ด้วยนะอัลเลาะห์นั่งมองเราอยู่บนบัลลังก์เป็นรูปร่างนั่งมองอยู่บนบัลลังก์อะกีดะห์ไม่ใช่อะกีดะห์มุสลิมนะครับเป็นอะกีดะห์ของยะฮูดของนาซารอเขาเราในฐานะเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะมีอะกีดะห์แบบนั้นได้ยังไงเราต้องทำการสอนอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์ยะฮูดพวกเขาพยายามทำลายอะกีดะห์ทำลายมุสลิมจากภายในก่อนทำลายอะกีดะห์ก่อนถ้าพวกเขามีความสามารถที่จะทำลายอะกีดะห์ของมุสลิมด้วยกับการให้มุสลิมเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นรูปร่าง
นั่งประทับสถิตอยู่บนบัลลังก์ที่เป็นมัคคโลกเนี่ยพวกยะฮูดนี่สำเร็จแล้วเพราะยังไงอิสลามก็จะไม่เข้มแข็งด้วยกับหลักอะกีดะห์แบบนี้อิสลามจะไม่รุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยกับหลักอะกีดะห์แบบนี้ก็เป็นอะกีดะห์ของยะฮูดนัสรออยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่ได้เป็นรูปร่างอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้สถิตไม่ได้ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์อะกีดะห์ซะลัฟอะกีดะห์อัตตอฮาวีซึ่งเป็นอะกีดะห์ที่อิหม่ามอัตตอฮาวีเนี่ยยุคซะลัฟบอกว่าเป็นอะกีดะห์ของบรรดาอุลามะของอบูฮานิฟะห์ของบรรดาปัสซะลัฟทั้งหลายท่านได้บอกว่าตะอาลาอานิลฮูดูดวัลกอยาตตะอาลาไอตะนัซซะฮาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์อานิลฮูดูดจากการมีขอบเขตมีขอบเขตปริมาณมีพื้นที่ขอบเขตปริมาณวัลกอยาตอัลเลาะห์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากการมีขนาดที่สิ้นสุดเราในมีขอบเขตปริมาณโลกในมีขอบเขตปริมาณฟ้าดวงอาทิตย์ใหญ่แค่ไหนก็มีขอบเขตมีปริมาณมีการสิ้นสุดดวงจันทร์ฟ้าชั้นที่หนึ่งมีขอบเขตปริมาณฟ้าชั้นที่สองมีขอบเขตปริมาณ3 4 6 7มีขอบเขตปริมาณอารัชบัลลังก์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นมักรูห์ใหญ่ที่สุดก็มีขอบเขตปริมาณอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่แบบนั้นเพราะสิ่งที่มีขอบเขตปริมาณเป็นสิ่งที่เป็นมีรูปร่างอารัชจิสมุนนูรอนิยนอารัชเป็นรูปร่างเหมือนกันนะแต่เป็นนูรัชเป็นนูรัศมีสิ่งที่เป็นรูปร่างเนี่ยมีสองประเภทสิ่งที่เป็นรูปร่างที่เราเห็นได้สัมผัสได้เช่นคนสิ่งที่เป็นรูปร่างที่เราไม่เห็นแล้วก็สัมผัสไม่ได้เช่นมาลาอิกะห์เช่นยินอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่ทั้งสองเลยอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่เป็นรูปร่างอะกีดะห์ซะลัฟวัลจาวานิบีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากการมีด้านด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเพราะเราไม่ได้เป็นรูปร่างไงจะมีขอบเขตจะมีปริมาณจะมีด้านยังไงวัลอะอะฎออีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากการมีอวัยวะใหญ่ๆอัลอะฎอนี่อะกีดะห์ซะลัฟอัลอะฎออวัยวะใหญ่ๆเช่นอัลเลาะห์ตะอาลาไม่มีศีรษะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้มีอวัยวะที่เป็นใบหน้าอัลเลาะห์ตะอาลามีอวัยวะที่เป็นมือแขนอัลเลาะห์ตะอาลามีอวัยวะที่เป็นขาเป็นหน้าแข้งอัลเลาะห์ตะอาลามีอวัยวะที่เป็นลำตัวไม่วัลอะดาวาติอัลเลาะห์ทรงบริสุทธิ์จากการมีบรรดาอวัยวะเล็กๆเช่น2ตา2หูจมูกลิ้นปากอัลลอฮ์ไม่มีตะนัซซะฮ์ตะอาลาไอตะนัซซะฮ์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งดังกล่าวบริสุทธิ์จากสิ่งดังกล่าวนี่คือหลักอะกีดะห์ของซะลัฟอัสซอลาห์นะลาตะฮวีฮีอันญะฮะตุสิตุไม่มีทิศทั้ง6มาห้อมล้อมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ถูกกำหนดให้อยู่ในทิศใดทิศหนึ่งนี่คืออะกีดะห์ของซะลัฟอัสซอลาห์ใครอธิบายที่เหนือจากนี้เนี่ยไม่รู้เป็นหลักกิจอะไรแล้วเพราะพวกกัรรอมิยะเนี่ยพวกกัรรอมิยะพวกอัลบิดะเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ข้างบนมีขอบเขตแค่อารัชบัลลังก์ถ้าเกินมาอารัชบัลลังก์จะเกินมาอยู่มรรคโลกแล้วอัลลอฮ์มีขอบเขตแล้วก็อยู่บนบัลลังก์นั่นแหละขอบเขตแล้วอยู่ตรงนั้นแหละอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ล้ำมาแล้วล้ำไม่ได้อยู่ขอบเขตนั่งประทับบนบัลลังก์ตรงนั้นโอ้มันเยอะไปหมดอะกีดะห์พวกอะลุนบิดอะห์นี่อินชาอัลเลาะห์ต่อไปผมจะนำเสนอหลักอะกีดะห์ของอะลุนบิดอะห์ทั้งหลายเพื่อมาเทียบให้เรามั่นใจกับหลักอะกีดะห์ของเรามันต่างกันยังไงนะมีหลายกลุ่มด้วยกันนะมีพวกชัยฏอนียะห์พวกชัยฏอนียะห์ก็คือพวกชัยฏอนุตอกนะซึ่งเป็นแกนนำของแนวทางหนึ่งของหลักอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องชัยฏอนุตอกเนี่ยมีความเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอิสตะกอรออัลอัรชสถิตอยู่บนบัลลังก์เหมือนกัน
นี่พวกชัยตอนตอกอิหม่ามอัรรอซีบอกว่าพวกนี้ถูกเรียกว่าพวกชัยตอนนี่ยะพวกชัยตอนนี่ยะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคืออะกีดะห์ถ้าอะกีดะห์ถูกต้องอามันถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ตะอาลาซอฮีถ้าอะกีดะห์ไม่ถูกต้องอามันก็ไม่ซอฮีอะกีดะห์ต้องก่อนรอซูลุลลอฮ์เรียกร้องอะกีดะห์10ปีแล้วก็ค่อยมาอามันละหมาด5เวลาสำคัญมากนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าเราอยู่มุกิมเราแต่ว่าละหมาดทุกๆฟัรดูเราไปที่มุกิมอื่นๆทิ้งไปคือผู้นำผิดหรือถูกจริงๆอิหม่ามน่าจะตอบอิหม่ามประธานน่าจะตอบนะประธานอิหม่ามน่าจะตอบถามผมตอบนะการตามอิหม่ามเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะการตามอิหม่ามเป็นสิ่งที่สำคัญการไปละหมาดที่มัสยิดอื่นเนี่ยซอฮ์ไหมซอฮ์ซอฮ์ใช้ได้แต่มันเรื่องของการตามอิหม่ามการตอดอิหม่ามเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญมากนะจริงๆสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำการละหมาดก็ละหมาดที่มูเกมนะอิหม่ามบอกให้ละหมาดที่มูเกมนะที่มูเกมตามอิหม่ามนะตามอิหม่ามถ้าละหมาดมูเกมอื่นนะซอฮ์ไหมซอฮ์ใช้ได้นะแต่ให้เราตามละหมาดที่มูเกมถ้าอิหม่ามบอกว่าละหมาดที่มูเกมเราก็ละหมาดที่มูเกมของเราการตามอิหม่ามเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะมีความสำคัญมากเป็นหลักอะกีดะห์ด้วยอะกีดะห์ซะลัฟไหมเราจะละหมาดตามหลังทุกผู้นำที่ดีและไม่ดีนะนี่อะกีดะห์ซะลัฟของอิหม่ามตะฮาวีละหมาดซอละหมาดใช้ได้อย่าให้มันเป็นกาเฟตกันละกันถ้ามันกาเฟตไม่ซอนะไม่ซอถ้ามันเป็นมุสลิมซอใช้ได้ละหมาดใช้ได้นะครับเราเก่าตักเบรพร้อมยกมือทุกครั้งในละหมาดมัยยัดแต่บางคนยกมือครั้งเดียวตอนตักเบรเข้าละหมาดที่เหลืออีก3ครั้งตักเบรไม่ยกแล้วถามว่าอย่างใดถูกต้องที่สุดท่านพี่น้องครับป่าซะลาฟุสซอลาห์เนี่ยมัซฮับชาฟิอีเราเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าการยกมือต้องยกมือทุกครั้งที่มีการตักบีรเมื่อมีการตักบีรต้องยกมือทุกครั้งมีการตักบีรนี่คือซุนนะห์ให้ตักบีรตักบีรทุกครั้งเพราะการตักบีรคือการกล่าวยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยสิ่งที่สมควรที่สุดก็คือต้องยกมือด้วยเป็นการแสดงทางอวัยวะว่าฉันก็ยอมอัลเลาะห์ตะอาลาเหมือนกันยอมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดฮัมบัลก็มีการยกมือตักบีรทุกครั้งทุกครั้งเลยเชคอุซัยมีนในปัจจุบันนี้เนี่ยอุลามะซาอุดีก็บอกว่าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องตักบีรทุกครั้งตักบีรทุกครั้งเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะปัสสลับเขาทำกันนะปัสสลับเขาเข้าใจสุนนะของท่านนบีเนี่ยเข้าใจสุนนะของท่านนบีเนี่ยว่าการยกมือตักบีรเนี่ยยกมือทุกครั้งอย่าถามว่าการที่ไม่ยกมือทุกครั้งเนี่ยมีครั้งแรกเนี่ยแล้วเราบอกว่านั่นคือซุนนะห์นบีเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะเราต้องบอกว่าคุณเอามัซฮับนี้มาจากไหนก็บอกไปชัยอัลบานีใช่มั้ยก็บอกไปชัยอัลบานีบอกอย่างงั้นถ้าเราบอกว่านบีไม่ได้ทํานะแล้วก็ท่านอิหม่ามอะห์มัดฮัมบัลล่ะเอาหลักฐานมาจากไหนนะท่านอิหม่ามชาฟิอีเราเอาหลักฐานมาจากไหนเชคอุซัยมีนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องตักเบ็ดทุกครั้งของการละหมาดญะนาซะห์ละหมาดญินาซะห์ละหมาดมัยยิตนะดังนั้นใครบอกว่าไม่ตักเบ็ดครั้งเดียวพอก
ก็ต้องอ้างอิงอุลามะให้ได้นะว่าเอาจากใครห้ามอ้างอิงนบีเนี่ยอ้างอิงนบีเนี่ยต้องรับผิดชอบนะเนี่ยอุลามะอื่นๆก็ไม่ตรงนบีกันหมดฮันยาตุบิลลาฮ์นะโอเคมีการถ่ายไหมฮะเราทำหมดแล้วนะฮะจะมามีอะไรจะอินชาอัลลอฮ์นะตำราเล่มนี้ใครที่ต้องการก็ติดต่อทางนั้นอิหม่ามได้นะครับผมก็จะถ่ายเอกสารมาให้ทำเป็นเล่มมาให้ได้260บาทแพงหน่อยเพราะถ่ายเอกสารโดยตรงนะครับก็จะเอาอันนี้เป็นคู่มือในการสอนไปเรื่อยๆนะครับใครมีคำถามอะไรหรือจะยกมือคัดค้านในสิ่งที่ผมสอนผมยินดีในการที่จะตอบและยินดีในการรับฟังท่านนะแล้วก็ทำการตอบตามหลักของวิชาการนะไม่ใช่ว่าผมสอนแล้วห้ามถามห้ามค้านไม่เรามาถามกันได้นะอากีดะห์ตรงไหนอะไรยังไงผิดยังไงหรือว่าไม่ตรงกันยังไงถามได้ผมยินดีทุกท่านที่จะมาถามหรือมาคัดค้านผมยินดีนะแล้วก็ยินดีพูดเสวนาด้วยเสวนาเฮโตนะโตไม่เอาผมไม่เอาโตนะผมยินดีนะครับเพื่อจะไปสู่สัจธรรมแล้วก็เป็นการมูซากะเราะห์กันไปด้วยมุตะกะเราะห์กันไปด้วยปรึกษาหารือกันไปสิ่งใดที่ผมอาจจะพูดสิ่งที่พูดไม่จริงนี่หลักฐานไม่มีเนี่ยทักทวงผมได้นะเพราะสิ่งที่ผมพูดผมจะไม่เอาสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นนั่นนอกเหนือจากสิ่งที่ผมไม่รู้นี่ถ้านอกเหนือจากสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยเป็นบาปเราต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบผมไม่ไหวที่จะรับในการกล่าวหาแนวทางนั้นกล่าวหาแนวทางนี้กล่าวหาแนวทางนู้นนะทั้งที่ก็ไม่ได้จริงอะไรสักอย่างนึงอัลเลาะห์ผมนี่บาปเต็มๆเลยสอนไปก็รับบาปไปนะแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่ไม่จริงแล้วก็ผมอาจจะผิดพลาดได้บ้างทั้งที่ทุกติงได้นะซิฮัตตักเตือนได้นะครับนะถ้าตักเตือนได้วัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอาลาวะอะลัมฮิมะตุลา